โอ่งนะคะแต่ว่าอาหารการกินของคนพื้นถิ่นก็ยังขึ้นชื่อทั้งของคาวของหวานเลยค่ะอิมนรถวันนี้พาคุณผู้ชมมาถึงจังหวัดราชบุรีนะคะมาตามหาขนมหวานโบราณที่เรียกว่าขนมงาสลัดค่ะเคยเกือบสูญหายไปแล้วแต่วันนี้ชาวบ้านชาวชุมชนนะคะนำกลับขึ้นมาอีกครั้งจนกลายเป็นของขึ้นชื่อของชุมชนค่ะถ้าเป็นคนชุมชนวัดเพลงราชบุรีขนมที่คุ้นลิ้นกันมาตั้งแต่เด็กๆก็ต้องยกให้กับขนมงาสลัดค่ะทำกินกันมาหลายรุ่นแต่รสชาติไม่ผิดเพี้ยนเพราะส่งต่อสูตรเฉพาะกันมายาวนานใช้แป้งข้าวเหนียวนวดกับหัวกะทิเข้มข้นจนเนื้อแป้งเนียนนุ่มนำไปนึ่งราวชั่วโมงหัวใจสำคัญอยู่ที่ไส้ค่ะที่ทำจากมะพร้าวกวนกับน้ำตาลปี๊บปั้นเป็นก้อนตากแดดให้แห้งอบควันเทียนจนหอมนำไปห่อด้วยแป้งข้าวเหนียวคลุกงาขาวและงาดำคั่วขั้นสุดท้ายห่อด้วยใบตองก็จะได้ขนมงาสลัดหอมๆรสหวานมันฝีมือสมาชิกกลุ่มขนมงาสลัดเกาะสารพระช่วยกันฟื้นขนมภูมิปัญญาของชุมชนที่ในอดีตทำเป็นแทบทุกบ้านนิยมใช้ถวายพระในงานบุญและงานมงคลอย่างไส้เนี่ยมะพร้าวแก่ไปก็ไม่อร่อยแป้งถ้าเราทำเหลวไปห่อไปก็ติดใบตองอีกถ้าทำแข็งไปก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันจะหวานมันหอมเพราะเราต้องไปอบควันเทียนมันก็มันถั่วงาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพื่อสุขภาพด้วยเคยเป็นขนมที่นิยมกินทุกบ้านด้วยวัตถุดิบหาง่ายอย่างงาขาวงาดำที่คนชุมชนวัดเพลงนิยมหว่านปลูกช่วงหลังนาฟื้นสภาพดินแทนการทำนาปลังไม่เพียงคงรสจากวัตถุดิบดั้งเดิมในพื้นที่ยังรักษาขั้นตอนการทำโบราณไว้ให้มากที่สุดทั้งการอบไส้ให้แห้งด้วยการตากแดดแม้ต้องใช้เวลานานเป็นวันหากคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ไส้กรอบและคงความหอมของมะพร้าวและน้ำตาลปี๊บร่วม7ปีที่กลุ่มขนมงาสลัดก่อสารพระรวมกลุ่มสตรีในชุมชนไม่เพียงทำให้ขนมงาสลัดกลับมาเป็นที่นิยมและเป็นของดีประจำอำเภอยังส่งต่อภูมิปัญญาอาหารให้กับเยาวชนที่สนใจก็หายไปพักนึงอ่ะจนคนรุ่นหลังเนี่ยแค่ไม่รู้จักอ่ะทั้งให้เป็นขนมเก่าอ่ะแต่ก็นึกว่าเป็นขนมใหม่ฟูขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังทำอยู่แต่ก็นานๆทำครั้งนานๆทำครั้งก็มาสอนมาสอนให้คนรุ่นหลังทำทุกวันนี้แทบไม่มีเวลาว่างเพราะออเดอร์สั่งขนมงาสลัดมีแทบทุกวันไม่ขาดสายค่ะทั้งขายปลีกและส่งเป็นสินค้าโอท็อปบรรจุกระเช้าสารใบตองสวยงามยกระดับขนมพื้นถิ่นให้เป็นของกินยอดนิยมในราชบุรีคุณป้าคะขนมงาสลัดพอจะใส่กระเช้าแบบนี้เท่าไหร่คะ200บาทค่ะ200แล้วถ้าเป็นชิ้นแบบนี้หนูซื้อ3บาทค่ะชิ้นละ3บาทคุณผู้ชมคะขนมงาสลัดค่ะพอจัดใส่กระเช้านะคะตกแต่งสวยงามแบบนี้ก็เพิ่มมูลค่านะคะกลายเป็นของที่ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมถึงยังเป็นของฝากติดไม้ติดมือของใครที่ผ่านไปมาที่จังหวัดราชบุรีด้วยค่ะนี่นะคะนอกจากจะเป็นการฟื้นให้ขนมโบราณที่เคยเกือบจะหายไปจากคนในชุมชนกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งก็ยังทำให้ขนมงาสลัดยังกลายเป็นของขึ้นชื่อของเมืองราชบุรีค่ะอิ่มบนรถวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ